แต่ไม่มีใครก็ทำกันนะเพราะมันเปลืองนะเราอยากจะใช้ไอ้ตัวร่วมให้มากที่สุดใช่ไหมใช้ฮาร์ดแวร์มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะเพราะงั้นเขาเนี่ยตอนแรกสิ่งแรกซิงเกิลก่อนไว้ไม่พอเราค่อยเพิ่มนะคือพูดง่ายมันหาจุดคอขวดคอขวดอยู่เนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะเพิ่มขยายคอขวดให้มันเท่าๆกันเพราะงั้นถ้าเกิดคุณตายคุณตองเดาเนี่ยโอ้โหน้ำคุณก็ไหลเต็มที่เลยแต่ถ้าท่อคุณเนี่ยมีคอขวดไหนคุณก็ไปขยายมันในตรงนั้นนะหรือต่อขนานเข้าไปนะช่วยมันเข้าไปนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับราคาแค่โอ้ราคาแพงไหมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะงั้นก็ทำเท่าที่ทำได้เพราะ register memory ก็เนี่ยลักษณะมันติดต่อ register memory นะมีการอ้างอิงทำนองเนี้ยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นพูดง่ายทีนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะมี addressing mode หลายแบบอย่างไซเบอร์ศูนย์นี่เห็นชัดเลยนะว่า addressing mode มีเยอะมากนะมีทั้งอ้างอิงโดยตรงกับ register มีทั้งเป็นแบบ index อะไรทำนองเนี้ยเต็มหมดเลยทีนี้ compact code stack architecture เป็นไงลองเดาดิcompact code architecture มันจะเป็นยังไง stack architecture จะเป็นยังไงตอนนี้เราไล่มาฮะตอนแรกเรามี register ตัวเดียวนะมี accumulator แล้วเราก็เพิ่มจำนวน register แต่ว่าให้มันทำงานอะไรนะ fix หน้าที่นะแล้วเราก็ทำให้มันเป็น general purpose นะเพื่อให้มันใช้งานมีประสิทธิภาพหน่อยแรกๆเพื่อความง่ายจุดประสงค์ก็คือง่ายนะดีไซน์นะแล้วก็เจเนอเรลโพโพสนะแล้วก็เขามาลองคิดดูว่าเฮ้ยทำไงมันทำให้มันเร็วกว่านี้วะนะเขาบอกเฮ้ยงั้นผมอย่างที่ผมบอกไงพยายามทำคอมแพคโค้ดจุดประสงค์คอมแพคโค้ดคอมแพคโค้ดก็เมื่อก่อนปัญหาคือเมมโมรีมีน้อยนะเราทำไงถึงจะให้โปรแกรมเก็บในที่ที่จำกัดนะอย่างเช่นมือถือคุณเนี่ยเห็นไหมมือถือคุณนี่เมมโมรีน้อยนะไม่ใช่อย่างพีซีฮะเพราะงั้นมือถือดีนี่มันเขียนด้วยภาษาจาวาส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นจาวานี่เขาก็พยายามบีบอัดไบโค้ดนะให้เล็กที่สุดเท่าที่คือง่ายๆคำสั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นคำสั่งพวกคอมแพคโค้ดเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าคือง่ายๆมันพยายามบีบสมมติคำสั่งแอดเนี่ยให้มีจำนวนบิตน้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นลักษณะมันจะเป็นไงนะเดี๋ยวลองดูตามนี้แล้วกันอันนี้มันสรุปไว้นะในการที่จะเก็บโปรแกรมให้มันเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นมาตัวอย่างIA32 นะก็คือไอเนี่ยไอเพนเทียมเนี่ยนะแล้วก็ IBM 360เนี่ยหรือ WAX เนี่ยก็จะมี instruction แบบหลายชุดคำสั่งแบบ Z80 เหมือนกันเห็นไหม Z80 มีทั้ง1ไปถึง5ถ้าผมจำไม่ผิดนะคำสั่งไหนทำกับ register ก็อาจจะแค่ไบต์เดียวนะคำสั่งไหนที่เป็น immediate เนี่ยต้องมีอย่างน้อย2ไบต์คำสั่งไหนที่มีอ้างอิงกับ address ต้องมีอย่างน้อย3ไบต์นะเราเดาได้เลยคร่าวๆแต่คุณยิ่งมีหลายคำสั่งเนี่ยคุณก็ยิ่งเสียเวลาแล้วก็เปลือง memory ด้วยไม่ใช่อันนี้เขามินิมัมแล้วคือพูดง่ายถ้าเกิดคุณใช้คำสั่งแบบไบต์เท่ากันหมดคือบางทีไม่จำเป็นไงไม่จำเป็นต้องมี3ไบต์นะมีแค่1ไบต์ก็พอแล้วนะเพราะงั้นเขาถึงได้มีชุดคำสั่งแบบหลายขนาดนะอันนี้เขายกตัวอย่างให้ดูนะว่านะคิดอยู่กับเห็นไหมขนาดของโอเปอเรนนะเพราะงั้นจุดประสงค์คือเพื่อมินิมัมจำนวนขนาดของชุดคำสั่งนะเพราะงั้นยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวของ Intel เนี่ยก็จะมีตั้งแต่1ถึง17ไบต์โอ้โห17ไบต์เลยช่วงคำสั่งทำไมมันมีตั้ง17ไบต์วะว่ามันเยอะแล้ววะนะแต่อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดคุณไปดูโครงสร้างจริงๆหนังสือเล่มนี้อธิบายไอ้ฮาร์ดแวร์ของไอ้ตัวไอ้คอของไอ้ตัวไอ้เนี่ยไอ้ Intel นี่ด้วยจะเห็นเลยนะโอ้โหรีจิสเตอร์ของมันเนี่ยวุ่นวายแค่อ้างอิง address นี่ก็ปวดหัวแล้วเพราะมันมีการเอามาบวกกันเอามาทำรายการกว่าจะได้ address ตัวสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ยุ่งกับมันนะเพราะปวดหัวนะแล้วก็เพราะฉะนั้นตัวอย่างไอ้ตัว360เนี่ยก็มีตั้งแต่เห็นไหม360นี่สั้นๆง่ายๆ246นะไม่ต้องพิสดารมากไอ้เนี่ยเห็นชัดๆเลยนะไอ้ตัว Intel เนี่ย1ถึง17ไบต์เนี่ยโอ้โหคอนโทรลคุณปวดหัวเลยนะเฮ้ยคุณจะรู้ได้ไงชุดคำสั่งมี1ไบต์ไอ้วงหมายถึงวงจรคอนโทรลนะคุณจะรู้ได้ไงชุดคำสั่งมี17ไบต์เฮ้ยแล้วมันทำงานยังไงวะโอ้โหกว่าจะmulti cycle เลยนะอันนี้งานนี้นะของ Wax เนี่ย Wax เนี่ยจริงๆ Wax นี่ก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะมีเยอะมากเลยนะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็เงียบหายไปนะไม่รู้ไปไหนเหมือนกันอันนี้โอ้โหมี1ถึง54อันนี้ยิ่งหนักใหญ่แล้วนะแต่ Wax เนี่ย addressing mode มันคือพูดง่ายมันพิสดารนะมันเราไม่ต้องไปรู้มันแล้วกันนะโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทั่วไปนี่ที่ผมเราเน้นไปไงแล้วในกรณีของ embedded application ไอเราเลยจำเป็นต้องมี compact code instruction
นะอันนี้สรุปก็เลยสรุปง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะยกตัวอย่างของกรณีจาวานะจาวานี่เขาถึงได้พยายามว่าไอ้ช่วงสั่งคือพูดง่ายมันดีโคดพยายามดีโคดเต็มที่นะตอนนี้คุณอาจจะไม่รู้เข้าใจผมไม่รู้ว่าทำไมเราต้องดีโคดนะเราทำไมต้องเอนโคดเข้ารหัสนะคือยิ่งเข้ายิ่งประหยัดบิตนะคือสมมติยกตัวอย่างเช่นถ้าช่วงคำสั่งคุณมี3บิตเนี่ยพื้นคำสั่งคุณเป็นไม่ได้กี่คำสั่งถ้าช่วงคำสั่งคุณมีขนาด3บิตเนี่ยคุณจะมีกี่ช่วงคำสั่งมี8ช่วงคำสั่งมีช่วงคำสั่งเป็นไม่ได้8ช่วงคำสั่งใช่ป่ะแต่ว่าคุณทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดีไซน์ฮาร์ดแวร์ลำบากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจึงสมมติว่าอย่างกรณีมิปยกตัวอย่างก็ได้มิปเนี่ยช่วงคำสั่งมันเนี่ยฟิก32บิตเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอันมันก็เข้ารหัสบางอันมันก็เอามาใช้เลยนะบางอันมันก็ดื้อนะเพราะฉะนั้นแต่เดี๋ยวดูแล้วกันนะโอ้วิธีใช้ของมันค่อนข้างโอเคแล้วของมิกเนี่ยช่วงคำสั่งของมันจะมีขนาดเท่ากันหมด32บิตเท่ากันหมดเลยนะเพื่อความง่ายในการดีไซน์นะแล้วก็เดี๋ยวจะดูเลยก็เราถึงได้เอาตัวนี้มาเป็นหลักนะเพราะว่ามันไม่ได้พิสดารมากแล้วก็นี่ไงก็ถึงได้เฮ้ยทีนี้เนี่ยเราจะมาทำไอ้ high level language ได้เลยป่ะ architecture คือแทนที่จะมานั่งแปลเป็น assemblyเขียนภาษา C เข้าไปเลยนะร้านจะไม่ต้องเสียเวลาไงไม่ต้องคอมไพล์ไม่ต้องอะไรเขียนง่ายด้วยนะจริงๆเขาก็มีคนพยายามทำแต่ตอนนี้ก็พยายามทำอีกรอบเลยนะแต่บังเอิญหนังสือเล่มนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะทำไมไม่พูดถึงนะเขาพยายามทำอยู่นะแต่เราไม่พูดถึงดีกว่านะก็มียังพยายามทำอีกเหมือนกันแต่ว่าภาษามันต้องง่ายพอสมควรไงนะเพราะสังเกตดีว่าข้อจำกัดคืออะไรข้อจำกัดของไอ้พวกไมโครโปรเซสเซอร์คือรีจิสเตอร์มันฟิกขนาดใช่ไม่เหมือนภาษา C ภาษา C มีทั้งแบบ integer มี floating point มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะรีจิสเตอร์ของเราโอ้โหฟิกขนาดนะแล้วมีจำนวนจำกัดใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรวะที่จะทำให้คือเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถามว่าอะไรจริงๆแล้วเราควรจะเขียนภาษา assembly ป่ะเนี่ยเราทำไมเรายังควรจะเขียนภาษา assembly ป่ะเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเขาเขียนภาษา C กันใช่ป่ะนะแล้วทำแล้วอะไรไม่เร็วกันวะเสมอเปล่าวะคุ้มเปล่าวะขึ้นอยู่กับคอมไพลเลอร์นะคือมันมีอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอันนี้อีกอาร์คิเทคเจอร์หนึ่งนะตะกี้เราบอกแบบไฮเลเวลไปแล้วไฮเลเวลนี่ก็คอนเซ็ปต์ดีนะแล้วอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะถ้าช่วงคำสั่งมันไม่เยอะเกินไปนะถ้าช่วงคำสั่งไม่เยอะเกินไปนี่ความเห็นผมนะแต่ว่าทีนี้มันมีเห็นไหมทีนี้เขาบอก reduce instruction set architecture เคยได้ยินแล้วฮะเมื่อก่อนเราเคยพูดถึง complex set complex อะไรนะ complex instruction set architectureReduce instruction set architecture นะแต่ตะกี้ complex instruction set เขายกอย่างแซ่บไปสูงนะ reduce instruction set ก็คือนี่ไงเขาลดจำนวน instruction set เราใช้เฉพาะที่จำเป็นนะแล้วอันนี้สรุปว่าไงวะทำไมเขาถึงทำได้คือปัญหาคืออะไรสังเกตดีว่าสมมติแซ่บไปสูงเนี่ยแซ่บไปสูงเนี่ยรีจิสเตอร์มันเยอะหมดเลยใช่ไหมมันไม่เยอะเยอะไปหมดเยอะพอสมควรแอดดิสซี่หมดเยอะนะ compiler เนี่ยเขาเรียกอะไรคนเขียนคอมไพเลอร์เนี่ยปวดหัวไม่ได้ไม่ได้คุณแค่สมมติว่าคือเหมือนกับคุณเขียนภาษา C ฮะคุณอยาก implement ใน Z80 กับ implement ใน MIP เนี่ยโอ้โห MIP ง่ายกว่ากันเยอะไม่ได้คอมไพเลอร์นี่คือการจัดการนะว่าเราจะสมมติคำสั่งภาษา C ฮะนี่ผมพูดคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงมันละเอียดทีสมมติอย่างคำสั่ง A บวก B เท่ากับ C เงี้ยถ้าเกิดแบ่งเป็นมิดเนี่ยคำสั่งปุ๊บออกมาเลยนะคือมันอยู่ที่การเลือกรีคือถ้าเกิดสมมติว่าไอ้คำสั่งซับซ้อนเนี่ยไอ้ตัวคอมไพเลอร์เนี่ยก็ต้องเลือกรีจิสเตอร์ให้เหมาะสมนะคือถ้าเกิดรีจิสเตอร์ไม่พอทำไงสมมติว่าตะกี้ที่หมอ A ไป A บวก B บวก C ไปถึง Z เลยเอาไปเก็บไว้ใน C รีจิสเตอร์24ตัว Z80มีสมมติ Z80มี8ตัวสมมติเฮ้ยทำไงวะทีนี้เพราะฉะนั้นตัวคอมไพเลอร์เนี่ยก็ต้องเอาไปเก็บไว้ในเมมโมรีดึงเข้าดึงออกจ้านะเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างนี้อันนี้จำเป็นทุกเครื่องทำหมดแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ทำนะนะเพียงแต่เพราะฉะนั้นคอมไพคือเราบังเอิญเราไม่ได้ยุ่งกับคอมไพเลอร์นะแต่ผมพูดคอนเซ็ปต์ไว้ฟังเฉยๆว่าไอ้คอมไพเลอร์เนี่ยคุณเห็นชัดๆเลยถ้าโครงสร้างฮาร์ดแวร์เนี่ยซับซ้อนคอมไพเลอร์ก็ปวดหัวนะแต่ว่าอนาคต
ถ้ามันมีหลักการที่มี